ครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับพี่น้องชาวนกเขานะครับทุกท่านเลยที่ติดตามนะครับ FC ที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับนานแล้วแหละนะครับก็ลงไปแล้วก็มีหลายท่านทักเข้ามาถามเข้ามานะครับสนใจเรื่องเขาชวานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับที่ดูที่คอยเป็นกำลังใจที่คอยคอมเมนต์ที่มีอะไรมาแนะนำเยอะๆมากมายเลยนะครับแล้วก็หลายท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเขาชวานะครับตอนนี้มือใหม่ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากสำหรับคนที่อยากจะเล่นใหม่นะครับทั้งที่เคยเล่นนกมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยเล่นเลยก็มีนะครับก็อยากจะได้นกไปเล่นก็มีแบ่งนะครับบอกได้เลยว่ามีนะแต่ว่าอาจจะไม่ดีไม่เก๋ามากเหมือนกับค่ายใหญ่ๆนะครับแต่ก็พอมีแบ่งพอมีได้เล่นแหละนะครับทั้งนกใหม่นกเก๋านกชำนกฝึกแล้วก็นกที่เป็นนกต่อแล้วนะครับหลายๆตัวนะครับแต่เขาชวาก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นนกที่เล่นยากหน่อยนึงนะครับเอาใจยากนะครับนี่ครับอย่างเจ้าบุญพลาเนี่ยนะครับพอจังหวะที่จะไม่เล่นก็ไม่เล่นเลยนะครับช่วงนี้ถ่ายขนอยู่ขนกำลังขึ้นหน่อยนึงก็เลยไม่เอาเขาออกไม่เล่นไม่อะไรเลยนะครับดูครับอันนี้เป็นนกที่พร้อมไปเล่นตัวนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับนกนิ่งๆแล้วแหละไม่ได้ฝึกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนกนิ่งนิ่งมากนะครับนิ่งแทบจะจับได้เลยแหละนะครับตัวนี้นิ่งนะครับพอเล่นตัวนี้ก็พอเล่นนะครับหางไม่หักก็ยังไม่ได้เอาเข้านะครับพวกนี้สนใจก็แบ่งได้นะครับไม่แรงครับพวกนี้ไม่แรงแบ่งไปเล่นได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือนกใหม่นะครับนกใหม่ที่เป็นเฉลยของนี่ครับเจ้าเรวตะตอนนี้ก็ขนที่หัวกำลังขึ้นครับก็ไม่ได้เอาออกนะครับไม่กล้าเอาไปเล่นเหมือนกันนะครับส่วนพวกนี้ก็คือฝึกแล้วนะครับเคยเข้าพเนียรแล้วนะครับนี่หางแตกๆอย่างเงี้ยเข้าพเนียรแล้วนะครับก็พอมีแบ่งนะครับราคาไม่กี่แดงนะครับต้องบอกเลยว่าไม่กี่แดงนะครับแล้วก็รุ่นที่นั่นขึ้นมาหน่อยก็พอมีครับทีนี้ก็อีกตัวนึงเป็นนกเสียงกลางไปหาใหญ่นะครับถือว่าเป็นเสียงใหญ่เลยแหละนะครับนกที่คาดไว้ว่าจะเล่นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับยังไม่ได้ฝึกแต่ว่านกเปิดดีแล้วนะครับจริงๆพร้อมแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะเขาไปฝึกครับตัวนี้ก็อีกตัวนึงนะครับเป็นนกเสียงก้องๆนะครับเสียงก้องวานน่าฟังนะครับก็ยังไม่ได้ฝึกเหมือนกันตัวนี้ก็น่าจะเอาไปฟังจะเหมาะกว่านะครับตัวนี้ก็คือเจ้าที่ได้เฉลยที่ได้พเนียรบ่วงหน้าบ้านนะครับวันก่อนนี้นะครับขันแล้วนะครับหางไม่หักนะครับแต่ว่าน่าจะมีนะเห็นแผลหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นกรงซี่ลวดนะครับนี่คือเอาขังใส่ซี่ลวดก็จะประมาณนั้นแล้วก็ยังมีนะครับยังมีอีกหลายๆตัวนะครับที่พอจะตัวนี้นะครับนี่ก็เจ้าผาแดงนะครับแน่นอนชัดเจนแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดินทางไปประจำการที่มุกดาหารนะครับขอบคุณFC ที่ติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับจะไปทั้งนี่แหละทั้งกงทั้งอะไรเขาเลยนะครับอยากจะได้นกไปเล่นนะครับอยากจะได้นกใหม่นะครับไม่ใช่นกใหม่อยากจะได้นกไปเล่นเพิ่งหัดเล่นใหม่ก็เลยถ้าจะเอานกฝึกนกใหม่ไปก็ควรจะมีปัญหานะครับก็เลยเอาอย่างนี้เลยแล้วกันเอานกที่พร้อมเล่นแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการต่อแล้วก็นิ่งๆนะครับนิ่งๆไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียอารมณ์ตอนเล่นนะครับเพราะว่าเล่นนกเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับเอาไปก็ปรับสภาพหน่อยนึงก็น่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็จะไปทั้งกรงเขาเลยนะครับจะได้ไม่มีความต่างนะครับจะได้ไม่ปรับสภาพยากก็มีแต่ปรับสภาพใหม่กับเจ้าของใหม่กับบ้านใหม่กับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็จริงๆอยู่นี่เขาก็ทำงานเลยแหละนะครับที่เอาไม่เอาไปลากมากเพราะว่ากลัวหางเขาหักไปวันนั้นก็อยู่ในพเนียร3-4วันนะครับก็หักอยู่เส้นนึงรู้สึกว่าจะเส้นนึงนี่แหละกลัวเขาไม่สวยครับก็เลยพักเลยนะครับพักแล้วช่วงนี้แดดร้อนด้วยครับไม่ค่อยได้นกขึ้นนู่นครับเมื่อเช้ามีเอาตัวนึงขึ้นฝึกนะครับตัวนี้เป็นนกใหม่ประมาณ 3-4 เดือนนะครับขึ้นฝึกได้ยินเสียงแล้วแหละนะครับย้ายไปย้ายมา3รอบ
ขึ้นสายไฟมาต้นคูนแล้วก็ขึ้นตรงต้นกล้วยนี่ฮะเพื่อนดูก็ยังเปรียวๆอยู่นะครับแต่ว่าขันครับเขาพเนียรแล้วก็ขันนะครับก็ต้องอยู่ในพเนียรไปสักน่าจะเกือบอาทิตย์แหละนะครับต้องขึ้นๆลงๆให้เขาชินนะครับจะได้ทำงานแล้วก็ตัวไหนที่จะต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับนะครับอย่างนี้ถ้าเอาเข้าฝึกก็กลัวหางเขาจะยับครับให้คนที่อยากจะเอาไปเล่นต่อก็เอาไปฝึกเอาไปทำต่อแล้วกันนะครับจะได้ง่ายโอเคครับพี่น้องเอากันแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับสนใจยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ